เมื่อสิ้นเดือนเพิ่นสิได้มีเงินจักหน่อยยูโรส่งไปให้ตูเจ้าเนาะจ้าเนาะก็อยากให้ฮู้ว่ามันอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่นี่บ่แม่นสุขู่ทุกคนสิได้หาเงินปั๊มๆๆไปให้ตูเจ้ามันบ่มีมันบ่แม่นต้นเงินต้นทองจ้าเพราะสิได้ไปย่างเก็บใส่กระตาควายเอาคือคิดปมจังซี่เนาะเงินนั่นน่ะก็อยากให้พ่อแม่ทั้งบ้านฮู้ไว้ถามว่าคนที่บ่ฮู้คุณพ่อคุณแม่น่ะมีบ่มีคือกันจ้าแต่มันก็เป็นส่วนน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เบื้องลึกเบื้องหลังเฮาก็บ่ฮู้เนาะว่าแต่หน่อยมาพ่อแม่เขาเจ้าเลี้ยงดีเลี้ยงดูปู่เสื้อแนวใดย่ําใหญ่มากก็มาล้ําเหลือบุญคุณอันนี้เฮาบ่ฮู้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแม่คุณเดชเว้าได้ทั่วไปคุณครับมามาละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะจ้าเนาะแม่คุณเดชก็สักอยากฝากไว้เล็กๆน้อยๆซ้ํานี่ล่ะจ้าอยากให้ฮู้ว่าเมียฝรั่งอยู่นี่ก็บ่ได้อยู่ดียินดีทุกคนผู้ YouTube อยู่ยากก็มีถ้าตุ๊เจ้าอยากได้เงินได้ทองจากลูกจากเจ้าก็ให้ตุ๊เจ้าค่ะเด้ออีพ่ออีแม่เอ้ยให้เขาได้ตั้งรักตั้งอันนี้ก่อนหาเวียกหางานได้ก่อนจ้าเงินหลังหน่อยหลังใหญ่มันบ่สําคัญดอกจ้าสําคัญแค่ว่าลูกเต้าอยู่นี่กินดีอยู่ดีนอนหลับกินข้าวแซ่บสุขภาพแข็งแรงบ่ค่ะว่าอันนั้นมันสําคัญส่วนถ้าเขาได้อยู่ดีมีเงินแล้วเพราะว่าเขาก็ต้องส่งเงินส่งทองไปให้พวกตุ๊เจ้าใส่ล่ะเพียงแต่ว่าตุ๊เจ้าพวกตุ๊เจ้าตะถาแน่เนาะถ้าเขาเจ้าแน่มื้อนี้แม่คุณเดชเรามันอาจสิบ่ถูกใจไผทุกคนมันอาจสิผิดตับผิดไตไผแน่ก็บ่เป็นหยังจ้ะก็ตามนั่นล่ะจ้ะเพียงแค่ว่าเขาก็อยากออกมาเว้าแทนเมียฝรั่งอีกหลายๆคนนะจ้ะเนาะสิเขาเจ้ากําลังกดดันกับชีวิตในครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งผัวทั้งอีหยังประเดประดังย้อนคําว่าเงินตัวเดียวนี่ล่ะจ้าใจเย็นๆเด้อจ้าลูกหลานทั้งนี้เขาสิหาไปให้ดอกถ้าเขามีถ้าเขาบ่มีก็ปล่อยเขาไปซะให้เขาอยู่ดีมีแห้งก็พอแล้วจ้าส่วนตัวเจ้าก็หากินเมาะๆแม่ๆเฮาตัวเจ้าไปก่อนอย่าเฝ้าเขียวเฝ้ากวดกันเด้อพี่น้องเด้อเอามื้อนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะจ้าเนาะแม่คุณเดชเดี๋ยวสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานขออภัยถ้ามันเว้าผิดตับผิดไตผู้ใดแน่เนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า